กราบสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศกลับมาพบกับรายการได้อยากด่าอีกครั้งหนึ่งแล้วค่ะวันนี้เสนอตอนที่ชื่อว่าสับแหลกปชปคสชประชาธิเปรตและก็ควายเหี้ยชั่วค่ะพี่น้องค่ะสืบเนื่องมาจากนะคะอักษรย่อ2อักษรเนี่ยนะคะมันเกี่ยวพันกับความเป็นเผด็จการอันยั่งยืนในประเทศไทยแล้วเราต้องลุกขึ้นมาต่อสู้ให้ได้ประชาธิปไตยนั่นแหละค่ะก่อนอื่นนะคะขอแปลหน่อยได้ไหมคะว่าปชปเนี่ยในความคิดของดิฉันตั้งแต่เด็กๆที่รู้จักไอ้คำนี้มานะคะดิฉันคิดว่ามันคืออะไรคำแรกนะคะเมื่อตอนต้นดิฉันบอกว่าประชาธิปเปรตใช่ไหมคะแต่ปชปครั้งแรกที่ดิฉันรู้สึกกับพรรคนี้ก็คือประชาธิปดค่ะคือมันตอหลดตอแหลโกหกทุกคำกับประชาชนนะคะเสร็จแล้วมันก็คือประชาธิกัดกัดคนไม่เลือกหน้าและในขณะเดียวกันในพรรคมันก็กัดกันแหลกเหมือนกันนะคะและมันก็คือประชาธิปอดค่ะพี่น้องคะปอดอะไรคะปอดแหกค่ะเป็นอีแอบค่ะไม่กล้าลงเลือกตั้งเพราะกลัวจะเป็นประชาธิปิ๋วค่ะพี่น้องรู้ไหมคะว่าประชาธิปัตย์เนี่ยนะคะบอยคอตการเลือกตั้งมากี่ครั้งแล้วรู้ไหมคะจำไว้นะสลิมฟังให้ดีนะคะว่าพวกมึงเนี่ยมันปอดแหกขนาดไหนเพราะกลัวปิ๋วเนี่ยไม่ยอมลงเลือกตั้งปี2495นะคะในยุคท่านขวงอภัยวงศ์แล้วก็ปี2548ในยุคที่ยุบพรรคขออภัยค่ะยุบพรรคไทยรักไทยนะคะแล้วยังไงคะสุดท้ายก็คือเมื่อเร็วๆนี้ปีที่แล้วนะคะ2557ก็บอยคอตอีกแล้วไม่ลงเลือกตั้งและที่สำคัญนะคะมันก็เป็นประชาธิปอดเป็นอีแอบอีแอบอะไรรู้ไหมคะอีแอบอยู่เบื้องหลังอมาตย์ค่ะแล้วก็ไอ้ควายแล้วทำไมเวลาที่มันยึดอำนาจกี่ครั้งพวกมึงเห็นบ้างไหมว่าบอกว่าประเทศประชาธิปไตยไอ้ประชาธิปัตย์เนี่ยนะมันออกมาต่อต้านการยึดอำนาจบ้างไหมและแล้วนะคะก็จึงต้องเป็นประชาธิปวนเป็นกปปสออกมานะคะเสร็จแล้วจากกปปสทำร้ายทำลายประเทศชาติวันนี้ประเทศชาติกำลังเป็นปชปประชาวิบัติไปแล้วค่ะพี่น้องคะพี่ดานะคะแล้วก็คนไทยทั้งประเทศรู้สึกเศร้าเสียใจมากนะคะกับพี่น้องประชาชนชาวสวนยางกับภาพที่ผูกคอตายนะคะจากราคายางตกต่ำนะคะเราคือคนไทยด้วยกันนะคะไม่ว่าชาวเกษตรกรจะต้องเสียหายกับเรื่องข้าวกับเรื่องยางกับเรื่องผลิตภัณฑ์ผลิตผลทางการเกษตรใดๆก็ตามนะคะเราเศร้าเสียใจด้วยกันทุกคนนะคะดังนั้นอยากจะบอกว่าการที่มันเนี่ยนะคะไอ้ประชาธิปเปรตเนี่ยนะคะหรือแม้กระทั่งคสช.เนี่ยนะคะวันนี้มันบอกว่ามันจะชดเชยให้ไล่ละพันเนี่ยนะคะมันไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องเพราะอะไรรู้ไหมคะก็มีคนออกมาบอกแล้วค่ะว่ามันช่วยไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าช่วยได้แค่ 3% หรือ 1% เท่านั้นเพราะส่วนใหญ่ประชาชนเขาไม่มีที่นะคะไปแอบปลูกยางเนี่ยนะคะไม่มีโฉนดไม่มีนสส3หรือเข้าไปบุกรุกป่านะคะดังนั้นการแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืนเนี่ยนะคะต้องดูที่ผลผลิตแล้วก็ดูที่ราคาของผลิตผลนะคะทางการเกษตรค่ะพี่น้องคะแล้วก็อย่างเช่นการจำนำข้าวก็เหมือนกันค่ะถ้าไม่มีข้าวไม่มีผลิตผลนะคะก็จะไม่ได้การจำนำมีเท่าไหร่จำนำได้ไม่จำกัดแต่ถ้าคุณประกันเนี่ยนะคะคุณไปประกันแล้วก็อย่างเช่นว่าช่วยเหลือชาวนา15ไร่หรืออะไรก็ตามนะคะชาวนาก็ไม่มีที่นาอีกละค่ะเช่านาอีกนะคะแล้วก็คสช.ประชาธิปัตย์นะคะเหยียบย่ำคนยากคนจนชาวนาชาวไร่เพราะอะไรคะดูถูกเขาค่ะพูดออกมาได้นะคะบอกว่าเขาเกียจคร้านมั่งละเขาน่ะไม่มีบุญภาวาสนาส่งมั่งละก็เลยต้องเป็นอย่างนั้นนะคะแล้วก็อยากจะบอกว่าการไม่เห็นใจชาวนาชาวไร่แล้วเนี่ยนะคะแล้วยังไม่เอาภาษีของรัฐที่ได้มาจากประชาชนได้มาจากประชาชนเนี่ยนะคะไปดูแลประชาชนแต่เอาไปดูแลพวกมึงเองอย่างเช่นว่าไปซื้อเรือดำน้ำนะคะไปขึ้นเงินเดือนข้าราชการนะคะและอะไรต่างๆเนี่ยค่ะแล้วก็จำไว้เลยค่ะถ้าประเทศไหนผู้นำของประเทศรักประชาชนจริงนะคะจะต้องไม่เอาที่ดินมาผูกกับผลผลิตทางการเกษตรโปรดฟังอีกครั้งหนึ่งต้องไม่ขออภัยต้องไม่เอาที่ดินไปผูกกับผลิตผลทางเกษตรนะคะแต่เห็นไหมคะทุกทีนะคะจะต้องทำอย่างนี้นะให้ประชาชนคนยากคนจนจนและยากไร้ตลอดไปนะคะดังนั้นเนี่ยนะคะการที่จะมีรัฐบาลที่ดีหรือวันนี้เราจะลุกขึ้นมาต่อสู้เนี่ยนะคะเราต้องลุกขึ้นมาต่อสู้เพื่อให้คนยากจนนะคะได้เป็นชนชั้นกลางขึ้นมาเป็นชนชั้นกลางขึ้นมาทำไมรู้ไหมคะพี่น้องคะก
การที่ประเทศชาติต้องมีผู้นำต้องมีรัฐบาลที่ทำอะไรก็ได้นะคะที่จะทำให้คนรากหญ้าคนยากคนจนเป็นชนชั้นกลางขึ้นมาก็คือเมื่อเขามีรายได้มากๆมีภาษีมากๆนั่นก็คือจะเอาไปพัฒนาประเทศได้มากยิ่งขึ้นส่วนไอ้คนร่ำคนรวยเนี่ยนะคะมันไม่สนใจพี่น้องประชาชนหรอกค่ะขออภัยค่ะอยากจะถามหน่อยเถอะนะคะว่าในวันก่อนคุณไล่ปูเพราะคุณบอกว่าคุณจะเอายางกิโลละ120วันนี้4กิโล120ประชาธิปัตย์ไปหุบปากอยู่ที่ไหนนะคะแล้วก็พี่น้องคนยากคนจนชาวสวนยางนะคะพี่ดาเชื่อว่าก็ไม่ได้เห็นดีเห็นงามกับตรงนั้นสักเท่าไหร่นะคะเราต้องออกมานะคะเลือกรัฐบาลที่มีหน้าที่กำหนดนโยบายแบ่งสรรทรัพยากรนั่นคือทรัพยากรที่ได้จากภาษีประชาชนเนี่ยนะคะเป็นงบประมาณต้องให้จัดสรรอย่างเป็นธรรมเพื่อประชาชนคนทั้งประเทศค่ะดังนั้นอยากจะบอกว่าประเทศไทยเนี่ยนะคะสิ่งที่จะใช้พัฒนาประเทศต้องมาจากประชาชนส่วนใหญ่นะคะอํามาตย์ผูกขาดนะคะแล้วก็ไม่ต้องการความเจริญของประเทศไม่เคยให้โอกาสคนจนนะคะเราไม่ได้ออกมาอยากด่าอยากไล่พวกมึงเลยนะคะแต่ต้องการไล่ระบอบเผด็จการเบ็ดเสร็จศักดินานี้ออกไปจากประเทศไอ้เลประชาธิปัตย์ไอ้คนชั่วทั้งหลายแหละมึงสำเนียกเอาไว้นะวันหนึ่งประชาชนจะลุกขึ้นมาสู้ทั้งประเทศเพื่อให้ได้ประชาธิปไตยค่ะไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ